เรากลับมาต่อนะครับวันนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภานะฮะก็คือมีทั้งส.ส.และส.ว.เข้าร่วมประชุมพร้อมกันนะครับพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา190มาตรานี้ก็ว่าด้วยการหนังสือสัญญาที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภานะครับแต่ว่าตอนเริ่มต้นประมาณสัก 10:50 เกือบ 11:00 นนะครับก็มีการถกเถียงกันด้วยเรื่องของที่คุณกฤตอาทิตย์แก้วสว.กำแพงเพชรนะฮะในฐานะประธานกรรมาธิการได้รายงานในที่ประชุมว่าคือการยื่นคำแปรยตินะครับของคุณชวนหลีกภัยแล้วก็คุณนิพิธอินทรสมบัตินั้นพ้นกำหนดระยะวันที่เสนอคำแปรยติคือ19เมษายนไปแล้วนะครับแต่ทั้งสองท่านนะทั้งคุณชวนทั้งคุณนิพิธก็บอกว่าไม่ใช่เลยมันเป็นความเข้าใจผิดของทางคุณกฤตที่จริงแล้วเนี่ยยังอยู่ในกรอบระยะเวลาก็ใช้เวลาถกเถียงเรื่องนี้นะฮะประมาณสักชั่วโมงกับอีก20นาทีที่สุดแล้วคุณนิคมไวรัชพานิชนะครับก็บอกว่าเอางี้เรื่องนี้ขอให้บันทึกไว้ในการประชุมแล้วก็ไปหาทางแก้ไขใหม่ในอนาคตแล้วก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับก็มาตราที่1นะฮะชื่อร่างมีประชาธิปัตย์อภิปราย2คนคุณวัชรเพชรทองกับคุณจุริศลักษณะวิสิทธิ์นะครับก็ปรากฏว่ามาตราที่1นี้นะฮะอภิปรายประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับที่ประชุมนะครับก็เสียงข้างมากนะครับให้คงชื่อร่างไว้แบบเดิม345เสียงนะครับต่อ133เสียงนะครับไม่ลงคะแนน20เสียงงดออกเสียง1มาตราที่2ว่าด้วยการบังคับใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับนี่นะฮะก็ไม่มีใครติดใจอภิปรายนะครับเสียงข้างมากก็341ต่อ132เสียงนะครับไฮไลท์ของวันนี้อยู่ช่วงการอภิปรายของคุณสรรเสริญสมะลาภาสสกทมประชาธิปัตย์นะครับขอแก้ไขมาตรา3แล้วก็ที่วุ่นวายก็เพราะว่าคุณสรรเสริญเอาคลิปการให้สัมภาษณ์ของทักษิณชินวัตรนะฮะที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจการลงทุนผ่านสถานีโทรทัศน์ไวทีวีนะครับแล้วก็เอาข่าวจากหนังสือพิมพ์มาอ่านประกอบการอภิปรายนะครับโดยตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นการตัดหนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนออกจากมาตรา190อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ด้วยมิชอบนี่นะฮะและใครก็ตามที่อภิปรายพาดพิงถึงทักษิณแน่นอนครับว่าก็จะมีส.ส.ซีของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาประท้วงกันแบบจริงๆจังๆหน้าดำค่ำเครียดเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองดูช่วงนี้กันนะครับมันจะยอมก็เลยไปเจอเพื่อนอีกนะครับเพื่อนก็บอกว่าบางประเทศที่เขามีก็ถามว่าไม่เอาเหรอเขาบอกจริงก็มีก็เลยมาศึกษาต่อศึกษาว่ามีก็เอาก็เลยไปขอสัมปทานตอนนี้กำลังจะได้สัมปทานบ่อนน้ำมันกับแก๊สนะครับเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับว่าสนใจในธุรกิจเหมืองทองเหมืองเพชรน้ำมันและแก๊สตอนนี้กำลังจะได้สัมปทานขอเน้นย้ำคำนี้นะครับน้ำมันและแก๊สตอนนี้กำลังจะได้สัมปทานผมคิดไปเองหรือเปล่าครับพูดออกมาชัดๆลง YouTube วันที่26มกราคม2556นี่นะหลังจากนั้นก็ประท้วงกันเพียบสุนัยจุลพงศธรนะฮะพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายสุนีเหลืองวิจิตรสสพิจิตรเพื่อไทยนะครับจิรายุทธห่วงทรัพย์นะฮะขจิตชัยนิยมโอ้โหประท้วงกันเพียบนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภานะฮะวินิจฉัยว่าข้อความในสื่อมวลชนที่เอามาอ่านจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงฉะนั้นก็เลยไม่อนุญาตให้นำข่าวหรือคำให้สัมภาษณ์มาอ่านในที่ประชุมนะครับแล้วก็ให้งดการใช้คลิปด้วยนะที่สุดแล้วก็โอ้โหโต้กันไปโต้กันมาด้วยประเด็นนี้นะฮะที่สุดแล้วคุณสรรเสริญยังอภิปรายได้แต่ว่างดที่จะบอกถึงชื่อจริงนะครับใช้อักษรย่อใช้อักษรย่อแทนนะครับก็อภิปรายต่อไปนะครับการประชุมเนี่ยยุติลงเมื่อตอน4:12 นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มกันใหม่ตอน9:00 นนะฮะเห็นแบบนี้เนี่ยนะฮะความจริงวุ่นวายนะฮะแต่เราไม่ได้ให้ดูนะครับซึ่งก็แปลกนะฮะให้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้อ่านนะครับถ้าไม่ให้อ่านเพราะว่าไม่รู้ว่าที่ลงหนังสือพิมพ์เนี่ยจริงหรือไม่จริงงั้นดูจากคลิปเลยเห็นเลยเห็นตัวเลยก็ไม่ให้ดูก็ไม่ให้ดูเอาแล้วจะยังไงนะฮะ
พอให้ดูคลิปก็ประท้วงกันนะครับมีหน้าแหละคุณนิพิษวันนี้ถึงมีการอภิปรายอะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนด่าอภิปรายด่าว่าปัญญาอ่อนตอนแรกเลยใช่ไหมโอ้โหนี่นะฮะก็ไม่รู้จะไปยังไงนะฮะวันนี้มีการสรรหานะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ปปช.ด้วยนะครับมีการประชุมคณะกรรมการสรรหานะครับซึ่งคณะกรรมการสรรหาก็มีประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานสภาผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านและบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งกกต.นะครับคณะกรรมการสรรหาก็มีมติเสนอชื่อนะครับคุณประวิตรรัตนเพียรอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายบุญส่งน้อยโสพลผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ภาค7ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคัดมา3คนจากทั้งหมด42ที่สมัครนะครับขั้นตอนจากนี้ไปก็จะนำรายชื่อนะฮะเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับนี่นะฮะข่าวว่าก็โอ้โหก็คุณประวิตรรัตนเพียรมั้งที่ใช่ไหมฮะที่เสนอชื่อแล้วเนี่ยนะฮะคะแนนเนี่ยไปเท่ากันกับอาจารย์นะฮะแล้วก็มีการโหวตกันจนที่สุดแล้วก็ได้มา3คนนะฮะ3คนนี้เป็นส่วนของคณะกรรมการสรรหานะฮะความจริงแล้วมันต้องมี5คน3คนจากคณะกรรมการสรรหานะฮะอีก2คนเนี่ยจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาใช่แต่วันนี้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยได้แค่คนเดียวคือคุณสุภชัยสมเจริญฉะนั้นยังขาดอีก1คนในส่วนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาใช่ฮะที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยก็ได้คุณสุภชัยมานานแล้วเป็นอาทิตย์แล้วใช่นี่ฮะก็สรุปนะฮะก็ตอนนี้มี4คนนะประวิตรรัตนเพียรนะครับครับคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีในสมัยคุณทักษิณด้วยโอ้โหนะฮะมีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร มีนายบุญส่งน้อยโสพลนะครับนี่ฮะแล้วก็คุณสุภชัยสมเจริญใช่ครับเหลืออีกคนหนึ่งขั้นตอนจากนี้ไปนะฮะสำหรับทางด้านของกกต.นะครับก็ต้องส่งรายชื่อให้กับที่ประชุมวุฒิสภานะครับได้โหวตรับรองนะครับซึ่งถ้าเกิดที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก็ไม่มีปัญหาครับก็ให้ทั้ง5คนนั้นไปเลือกประธานกกต.กันนะครับแต่ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเลยก็ต้องส่งรายชื่อนั้นกลับมาที่คณะกรรมการสรรหาหรือไปที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วแต่กรณีนะครับแล้วแต่ว่าไม่เห็นชอบใครนะครับแต่ถ้าที่ประชุมวุฒิสภาไม่เห็นชอบใครแล้วกลับมาที่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหาก็ยังมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือคะแนนไม่น้อยกว่า2ใน3ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับก็ไม่ต้องส่งไปที่วุฒิสภาแล้วหรือว่าส่งไปให้วุฒิสภาเนี่ยนำรายชื่อขึ้นไปทูล9เลยครับนี่นะฮะคือถ้าเกิดที่ประชุมวุฒิสภาไม่เห็นชอบกลับมาแล้วคณะกรรมการสรรหาโหวตใหม่คะแนนเสียงยังเหมือนเดิมก็เอาคณะกรรมการสรรหาเป็นหลักใช่นะฮะทั้งหมดนั้นก็ไปเลือกประธานกกต.แล้วรายชื่อประธานเนี่ยให้กับทางวุฒิสภานำรายชื่อขึ้นทูล9ใช่นี่ฮะนี่อันนี้กกต.นะฮะปปช.วันนี้มีเหมือนกันนะฮะก็มีการประชุมของคณะกรรมการสรรหานะฮะคณะกรรมการสรรหามี4คนมีคุณดิเลกอิงคันนินันนะฮะประธานศาลฎีกาคุณหัสวุฒิวิทิตวิริยกุลประธานศาลปกครองสูงสุดคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภานะครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านนะฮะตามหลักการแล้วเนี่ยนะฮะผู้ที่จะได้รับคะแนนเสียงให้เป็นปปช.นะฮะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของกรรมการสรรหาที่มีอยู่นะครับอันนี้เลือกเข้ามาแทนที่ของคุณกล้านรงจันทิกนะฮะก็ปรากฏว่าคุณณรงค์รัตน์อมฤตได้3คะแนนคุณสุภาปิยจิตตินะครับได้1คะแนนนี่นะฮะก็เลยทำให้คนที่ได้ไปก็คือคุณณรงค์รัตน์อมฤตนะครับคุณณรงค์เนี่ยเป็น
รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.สำนักปปช.นะครับตั้งแต่ปี52นะฮะปี55เป็นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับคือทำงานอยู่ในปปช.เนี่ยมานานมากนะนานมากผมย้อนกลับไปที่เลือกกกต.นะฮะมีข้อมูลมานะฮะว่าเลือกเนี่ยนะครับก็เลือกกันหลายรอบเลยนะครับได้ทางด้านของคุณบุญส่งน้อยโสพลเนี่ยนะครับแล้วก็ได้อาจารย์สมชัยก่อนนะครับได้อาจารย์สมชัยในรอบที่4นะครับได้คุณบุญส่งในรอบที่5นะครับแล้วก็ได้คุณประวิตรรัตนเพียรในรอบที่12เพราะคุณประวิตรเนี่ยคะแนนเท่ากับอาจารย์คมสันโพคงนะฮะอดีตสสร.เนี่ยได้คะแนนเท่ากัน5รอบเลยนะฮะเลอโอ้โหสูสีมากนะฮะแต่ที่สุดแล้วอาจารย์คมสันโพคงแพ้ก็ได้คุณประวิตรรัตนเพียรไปนี่นะฮะเอาละฮะเราพักกันอีกครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับร่วมสนุกตอบคำถามกับ Tesco Lotus โลโก้ครบรอบ19ปีนี้ Tesco Lotus มนรักนักช็อปเป็นรูปอะไร TL1 Disco Ball TL2 ลูกมะพร้าวพิมเอ็นเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับบัตรของขวัญมูลค่า500บาทจำนวน5รางวัลต่อสัปดาห์